โอเคครับภาพมีแล้วนะครับคุณจิโรจน์ครับเนี่ยพลังงานกระแทกเข้ามาพระคุณจิโรจน์ภาพเสียงชัดเจนนะครับคุณจันทราบอกว่าถ้าเกิดภาพค้างกดออกเข้าใหม่ก็หายเป็นปกติของผมมันไม่เข้าใหม่เลยว่าบางทีตรงว่ามันต้องมีบางทีบางอย่างนะครับที่ไม่อยากให้เราพูดมากตรงนี้นะครับอย่างตอนเนี้ยการเข้ามาด้านหลังยังอยู่รุนแรงนะครับเดี๋ยวต่ออย่างค้างอีกแล้วโอเคครับก็ดูต่อทีหนึ่งนะครับคือว่านี่คือด้านหลังปัญหาเหมือนเดิมเห็นไหมครับด้านหลังนี่คือประเด็นงั้นพอเราเจอปัญหาด้านหลังครับนี่ก็แน่นอนว่ามันต้องมีกระบวนการบางอย่างเข้ามาด้านหลังและไอ้ตรงนี้ครับเพราะมันมาจากด้านหลังปั๊บเนี่ยทำให้การคาดการณ์ค่อนข้างจะยากเพราะด้านหน้านี่ค่อนข้างจะบอแบเนี่ยพยานนั่งนะครับนี้จะหมื่นแล้วนะครับเนี่ยพยาตามหมดตามหมดตามหมดการสื่อสารมีปัญหานะครับบางทีถือว่าต้องดูว่านี่อากาศค่อนข้างดีเนี่ยค่อนข้างดีมากงั้นตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมครับคือจุดดับตัวขอโทษครับตัวซันสปอตไอตัวโคโรนาโฮหลุมดำเนี่ยมีแค่1กับ2แล้วก็ตอนนี้ครับหลุมดำตรงนี้ครับมันเลื่อนต่ำกว่าเส้นอีควเตอร์ของดวงอาทิตย์ก็บ่งบอกถึงการจะปรับขั้วสนามแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์อีกแล้วคือบอกว่าเอ๊ะมันแค่4ปี5ปีเองเนี่ยทำไมจะมีการปรับขั้วเร็วกว่าเดิมล่ะจุดดับนะครับตัวตันสปอตนี่เรียกว่าแทบหายเลยทุกอย่างจะค่อนข้างจะสงบนิ่งฟิลาเมนต์มีกระจายไปแต่ก็ไม่เท่าไหร่นี่คือประเด็นที่ว่ามันจะตลับขั้วแล้วหรือและทำไมดวงอาทิตย์กับโลกเรานะครับตอนนี้มันมีประเด็นคือเหมือนกันการกระจายตัวเหมือนกันเนี่ยวันนี้ชัดเจนนะเห็นไหมครับนี่ว่าการเป็น2วงวงบนวงล่างชัดเจนนะครับแล้วก็จุดการแตกกระจายจุดดำจุดเหลืองจุดแดงพวกนี้มี8จุดมี8พื้นที่แต่ถือว่ายังไม่เสถียรแต่ก็บ่งบอกว่ากำลังมาแรงงั้นธุรกิจที่มีอยู่ก็รีบทำไปรีบเก็บเงินตังค์ประกอบซื้อเรื่องของสถานการณ์สงครามนิวเคลียร์จากอิสราเอลกับกลุ่มปาเลสไตน์มีต่อเนื่องเวลามันเกิดปั๊บคุบพับเลยนะครับผมบอกก่อนนะคุบพับเลยแล้วก็ฝากอันดามันเหมือนกันข้อมูลน้อยพอข้อมูลน้อยเก็บ Data ไม่ค่อยได้งั้นเราอาจจะรู้เมื่อมันมีปฏิกิริยามาเรียบร้อยแล้วคือถ้ามันเกิดเป็นไว้ใหญ่ๆไม่เป็นไรมันประกาศเตือนมือถือยังดังอยู่นะครับยังออกอากาศจากมือถือเตือนได้แต่ถ้ามันไม่ใช่เขาไประเบิดล่ะว่าท่านไม่แผ่นดินไหวล่ะอย่างที่บอกว่าถ้ามันเป็นการระเบิดของกัวไฟใต้น้ำที่น้ำจะยุบตัวลงไปและดันออกมาซึ่งตรงนี้นะครับมันจะไม่มีการเตือนแผ่นดินไหวเนี่ยที่มีกับเผาไฟเนี่ยนะครับมันจะไม่เป็นออนไลน์เรียลไทม์แต่เป็นเป็นรีพอร์ตซึ่งเชื่อว่าถ้ามันมีการปะทุขึ้นมาจริงจังและมีคลื่นมาเนี่ยข้อมูลจะรายงานถึงเราอย่างเร็วก็คือครึ่งชั่วโมงซึ่งครึ่งชั่วโมงนั้นมวลน้ำเดินทางประมาณหลายร้อยกิโลเมตรแล้วครับจุดห่างระหว่างกัวไฟบาเรน
กับระนองประมาณ625กิโลเมตรแต่แนวนี้ก็สั้นกว่าถึง600กิโลเมตรแล้วเราจะแทบไม่ทันเห็นเลยนะครับยกเว้นบริเวณนี้นะครับมีเรือประมงนะครับจากรายงานว่ามีคลื่นแปลกๆอยู่ๆเกิดกระโชกขึ้นขึ้นแล้วลื่นโผล่มาปั๊บเนี่ยไอ้เกิดคลื่นแบบเนี้ยแล้วคลื่นใต้น้ำมันใหญ่ถ้าเรือมีการรายงานไปยังศูนย์ประมวลผลที่พอร์ตแวร์กับรับรู้แน่นอนแต่ของเราล่ะของเราใครจะเป็นตัวรับข้อมูลต่างๆเหล่านี้เมื่อมันไม่เกิดแผ่นดินไหวแต่มันมีคลื่นแบบนี้แล้วเนี่ยจะมีการประกาศเหมือนพยานไซเรนเตือนสึนามิไหมที่ชายฝั่งสิ่งที่กลัวครับแล้วก็ยังไม่มีใครสนใจตรงนี้จริงๆจังแต่ว่าผมบ้าอยู่คนเดียวเพราะว่ามันไม่เกิดหรอกสัญญาณเด่นชัดไม่มีแต่ผมมีฮัมมิ่งเตือนมาวันนี้25ตุลาคมแล้วไฟฟ้าสถิตมีเยอะหรือการถ่ายเจอภาพแปลกๆนะครับที่ซีกโลกเหนือที่ไวโอมิงนะครับที่เวอร์จิเนียเท็กซัสเราอยู่ซีกโลกเหนือเหมือนกันผลกระทบต้องเหมือนกันเช่นเดียวกันต้องระวังกันดีนะครับวันนี้สัญญาณขัดขาดกันเกินนะครับเดี๋ยวลองดูใหม่อีกทีนึงเดี๋ยวพยายามรวบรวมแล้วก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดสดนะครับอาจจะการอัดคลิปแทนเพื่อได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ได้ต่อเนื่องนะคอสมิกเลมาเยอะเห็นไหมฮะตูมเห็นไหมฮะนี่ทั้งแถบสีต้นบนอ่อนสีชมพูบานเย็นนะครับข้างล่างก็มีสีฟ้าอีกนั้นก็ชัดว่าคอสมิกเลนะครับมากระแทกโลกเยอะนะครับคุณเกณฑ์จิราคุณอัญชันคุณอุไรรัตน์นะครับคุณสุรเดชคุณนัทนันค่าวายค่าเอ็กซ์ค่าเดเวียนนะฮะเดเวียนเยอะเลยสัญญาณมีปัญหานะครับถึงว่าช่วงนี้พลังงานกระแทกนะครับเนี่ยกระแทกของเราพอดีเหมือนกันเนี่ยตีสามเจ็ดโมงเช้าขึ้นมาอย่างรุนแรงอยู่งั้นก็มีโอกาสที่ว่าคลื่นพวกนี้มากระทบการสื่อสารของเราทำให้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตก็ชัดเจนนะครับจากตอนต้นชั่วโมงนี้มีการบีบตัวพอสมควรนะครับก็การติดตามมีปัญหาเมื่อตอนต้นชั่วโมงประมาณสองเศษเนี่ยอยู่ห่างเสถียรมากตอนนี้การอดตัวนะครับเทียบกับตอนต้นนี่มันรบกวนทั้งหมดแล้วครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตก็ใช้ไฟฟ้าใช่ไหมครับใช้การสะท้อนสัญญาณของคลื่นแม่เหล็กของแสง
จะเป็นตามสายก็ดีนะครับจะเป็นจากเสาทาวเวอร์ก็ดีจะเป็นจากสายแล้วแต่เนี่ยมันต้องไปกระจายทั้งๆนะครับเมื่อคลื่น EMF มีผลสะดุดติดขัดกระตุกเนี่ยชัดเจนสร้างอยู่ต่อเนื่องถึงภาค2นะครับก็ขออนุญาตวันนี้ขออนุญาตเพียงแค่นี้นะครับเช่นเดิมครับก่อนจัดการก็ขออำนาจนะครับคุณพระศิษย์พระราชายและสิ่งทั้งหลายจงคุ้มครองป้องกันภัยทั้งหลายและครอบครัวให้แคล้วคลาดปราศจากภัยอันตรายทั้งปวงคำว่าจงอย่าให้มีความโกรธอย่าให้มีผู้ใดที่คิดร้ายต่อท่านทั้งหลายและครอบครัวขอข่าวเหล่านั้นจงแพ้ภัยทั้งหลายเถิดและขอท่านทั้งหลายจงเจริญซึ่งทางอันเกษมสำราญซึ่งพระผลนิพพานของพระสมณเจ้าทุกท่านเถิดสวัสดีครับท่านเป็นมุสลิมก็ถือพระอัลเลาะห์นะครับท่านที่เป็นคริสต์ก็ถือเจ้าท่านนับถือ